สวัสดีครับเด็กๆตอนนี้ได้เวลาที่พวกเราจะมาฟิตอิน5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย่เย่เย่วันนี้อยู่กับครูเกรียงในช่วงฟิตแอนด์ฟันเด็กๆครับวันนี้ครูเกรียงจะชวนเด็กๆมาเป็นซูโม่กันนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับน้องซูร่ากับน้องซาจินพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟิตอิน5ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลย5 4 3 2 1ไปกันเลยท่าแรกสำหรับวันนี้นะครับท่าซูโม่ย่ำเท้านะครับให้เด็กๆแยกเท้าออกพอประมาณเสร็จแล้วย่อตัวลงนะครับเอามือจับที่ข้างบนหัวเข่าทั้งสองข้างเสร็จแล้วยกขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับเด็กๆท่าต่อไปท่าซูโม่ดันคู่ต่อสู้เวลาแข่งขันซูโม่ต้องเอามือดันคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับโดยการย่อตัวลงเล็กน้อยเอาละครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดันทุกเพียงเลย1 2 3 4 5 6ย่อตัวลงต่ำ7 8 9 10เอาละครับลองเปลี่ยนขาบ้างครับดันทุกเพียงให้ถอยหลังเลยนะครับเอาละครับเด็กๆ12โอ้โหเด็กๆดันครูเกรียงออกไปข้างหลังเลยตอนนี้ครูเกรียงดันกลับไปแล้ว3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเด็กๆแข็งแรงมากเลยครับท่าต่อไปท่าซูโม่แทงเข่าครับเด็กๆให้เด็กๆเอามือจับเอวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถอยเท้าไปข้างหลังข้างนึงนะครับเสร็จแล้วยกเข่าขึ้นมาตีเข่าข้างหน้าแบบนี้นะครับ1 2 3ย่อตัวครับ4 5เอาละครับเอาขาอีกข้างนึงไปข้างหลังบ้างครับแบบนี้นะครับยืดตัวขึ้นแล้วแทงเข่านะครับ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหได้ผลครับคู่ต่อสู้แพ้ไปแล้วครับเด็กๆท่าต่อไปท่าซูโม่ชัยโยครับเพราะว่าซูโม่ชนะแล้วแยกเท้าออกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วยืดแขนขึ้นข้างบนศีรษะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยกส้นเท้าข้างเดียวกับมือนะครับแบบนี้หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบเก่งมากครับเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังครับถ้ายังไม่เหนื่อยเรามาออกกำลังกายท่าซูโม่กันอีกรอบนึงเริ่มตั้งแต่ท่าซูโม่ย่ำเท้านะครับแยกเท้ากว้างพอประมาณนะครับเอามือจับข้างบนหัวเข่าเสร็จแล้วย่ำเท้ายกเท้าสูงครับยกขึ้นมาสูงๆเลยเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับท่าดันคู่ต่อสู้ท่าดันคู่ต่อสู้นะครับเอาเด็กๆดันซูโม่เกรียงให้กระเด็นไปข้างหลังเลยนะครับเอาละครับพร้อมโอ้โหเมื่อยแล้วลองเปลี่ยนเท้าบ้างลองสลับเท้าไว้ข้างหน้าบ้างดันกลับไปแล้วโอ้โหเด็กๆดันกลับมาอีกแล้วดันกลับไปดันกลับมาอีกแล้วครูเกรียงดันกลับไปโอ้โหเด็กๆแข็งแรงมากเลยครับเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายท่าต่อไปเลยท่าซูโม่แทงเข่าจำได้ไหมครับเอาเท้าไปไว้ข้างหลังครั้งนึงเอามือเท้าเอวไว้นะครับเสร็จแล้วยกเข่าขึ้นมาตีเข่าแบบนี้นะครับตีเข่าซูโม่ตีเข่าซูโม่ตีเข่าเอาละครับลองสลับเท้าบ้างเอาเท้าอีกข้างนึงไปไว้ด้านหลังนะครับยกเข่าขึ้นมาฮึบโอเคครับตอนนี้เรามาสู่ท่าสุดท้ายกันแล้วท่าสุดท้ายท่า
ซูโม่ชัยโยครับท่าซูโม่ชัยโยยกส้นเท้าแล้วก็ชูมือเย่ชนะแล้วซูโม่ชัยโยยกส้นเท้าขึ้นด้วยนะครับซูโม่ชัยโย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 เอาละครับเด็กๆและตอนนี้เราก็ออกกำลังกายจนครบ5นาทีแล้วนะครับเด็กๆเก่งมากครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับออกกำลังกายกับซูโม่เกรียงในวันนี้เหนื่อยกันไหมครับและก่อนจากกันวันนี้ครูเกรียงอยากฝากเด็กๆว่าการออกกำลังกายด้วยท่าซูโม่ในวันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อขาของเรามีความแข็งแรงเหมือนกับซูโม่นั่นเองล่ะครับสำหรับวันนี้ครูเกรียงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันใครที่ยังมีแรงเหลือเรามาเต้นฟรีสไตล์ไปพร้อมๆกันเลยครับ